นับเป็นความเคลื่อนไหวที่อาจทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนผ่อนคลายลงเมื่อวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนออกมาพูดเกี่ยวกับการจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้โดยยอมรับว่าตนใจเย็นลงหลังจากตระหนักได้ว่านาโต้ไม่พร้อมอ้าแขนรับยูเครนซึ่งผู้นำยูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC News ถึงสาเหตุนี้ว่าพันธมิตรกลัวสิ่งต่างๆอันเป็นที่ถกเถียงและกลัวการเผชิญหน้ากับรัสเซียพร้อมบอกด้วยว่าตนไม่ต้องการเป็นประธานาธิบดีของประเทศหนึ่งที่ต้องคุกเข่าอ้อนวอนขออะไรบางอย่างจากใครทั้งนี้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือคือกลุ่มพันธมิตรที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงเริ่มสงครามเย็นเพื่อปกป้องยุโรปจากสหภาพโซเวียตได้ขยายอาณาเขตครอบคลุมประเทศอดีตสหภาพโซเวียตมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนรัสเซียมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นภัยคุกคามเสมือนจัดวางกำลังทหารไว้หน้าบ้านของพวกเขานอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังพูดถึงกรณีการรับรองโดเนตสและลูฮันสองสาธารณรัฐประชาชนที่แยกตัวออกไปจากประเทศด้วยว่าทั้งสองพื้นที่ไม่ได้รับการรับรองจากใครนอกจากรัสเซียเป็นสาธารณรัฐจอมปลอมแต่ก็สามารถพูดคุยและหาทางประนีประนอมว่าผู้คนในดินแดนเหล่านี้จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรซึ่งตนกำลังพูดถึงการรับประกันความมั่นคงโดยอ้างว่าพวกเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนชาวยูเครนก็ต้องการมีพวกเขาอยู่และชี้ว่าสิ่งจำเป็นที่วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียต้องทำคือเริ่มพูดคุยและเริ่มเจรจาทั้งนี้รัสเซียยังคงใช้กำลังปิดล้อมในหลายเมืองโดยกระทรวงกลาโหมยูเครนอ้างว่าการบุกของเพื่อนบ้านชะลอลงขณะที่ชาวเมืองซูมีเริ่มอพยพออกจากเมืองตามข้อเสนอเส้นทางมนุษยธรรมของรัสเซียแล้วด้านสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเชื่อว่าจำนวนชาวยูเครนผู้อพยพหนีการรุกรานของรัสเซียจะพุ่งขึ้นถึง2 ล้านคนในสัปดาห์นี้